分かってない。人間は星空を掌握する欲望を隠さない。สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับ channel ของ Zero Number และเกม Honkai Star Rail กันอีกเช่นเคยในคลิปนี้เราก็ยังอยู่กับกิจกรรมการแข่งขันซูเปอร์ลีกแห่งเมืองบาวเดอร์ซึ่งวันนี้จะเป็นวันที่5กันแล้วในส่วนของวันที่5เนี่ยเขาจะปลดรุ่นเฮฟวีเวทออกมาตรงส่วนนี้บัฟส่วนใหญ่ในด่านนี้จะเกี่ยวกับเรื่องของการทำลายจุดอ่อนเป็นหลักบัฟแรกเนี่ยที่เราจะได้ถือว่าเป็นตัวที่ช่วยเราได้เยอะมากๆเพราะว่าจะทำการเพิ่มจุดอ่อนที่เป็นทัดเดียวกับฝั่งเอาเข้าไปให้ตัวสตูทีนี้ตรงพาร์ทของตัวละครที่เขาให้มาสำหรับวันนี้นะครับจะมีการให้ฮิเมโกะมาแพสซีฟเขาเนี่ยจะมีผลต่อเมื่อทำลายจุดอ่อนเขาจะทำดาเมจเป็นดาเมจต่อเนื่องออกไปซึ่งถือว่าดีมากกับวันนี้นะทีนี้ตัวละครอื่นๆเนี่ยด้วยความที่ผมจะลองเทสเป็นทีมสีดาวกับโซฟีให้ดูนะครับผมก็จะเล่นเป็นเซอร์วัลเป็นฝั่งของตัวสู้ฉางนะเพราะว่า2คนนี้เป็นตัวละครที่มีเลเวลมากสุดมากสุดในดีนะที่เป็นสีดาวของผมแล้วก็อีกคนนึงเป็นแนทไปประคองทีมนะครับเราคุยกันแบบนี้ก่อนนะนี่เราก็เริ่มท้าทายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนๆมี DPS ไฟฟ้าหรือว่าลมหรือควอนตัม3พาร์ทนี้นะย้ำว่า3พาร์ทนี้ก็แนะนำให้สลับติดมานะครับแต่แรกๆก็จะยังไม่มีอะไรสักเท่าไหร่เป็นการสู้กับมอนสเตอร์ทั่วไปเราก็พยายามเก็บให้ได้มากที่สุดนะวันนี้คือส่วนใหญ่แล้วดาเมจเนี่ยเขาให้มาค่อนข้างล้นแหละแต่ว่าขออย่างเดียวคือเราเลือกตัวให้ถูกครับพยายามเบรกมอนให้ได้ก็จะง่ายโอเคบัฟเป็นเรื่องของการทำลายจุดอ่อนนะก็จะหนุกแอคชั่นฝั่งคู่ต่อสู้ด้วย 100% คือให้มาเยอะครับวันนี้นะจริงๆที่จะไปติดปัญหาส่วนใหญ่ที่ผมมองอ่ะน่าจะเป็นวอร์ดใหญ่เลยโอเคนี้มาเริ่มกันฟังผู้ต่อสู้มีท่าที่แพ้เป็นไฟฟ้าส่วนใหญ่เดี๋ยวเราจัดการตัวกลางก่อนนี่ก็อันติเมทไปเลยนะครับการต่อสู้รอบ2เดี๋ยวผมใช้ดาเมจของฮิเมโกะไปก่อนระเบิดไปก่อน1ทีแล้วก็อันนี้นี่เลยถูกทีอันดาเมจครับโเรียบร้อยไปกันต่อนะครับนี่ก็ถ้าสมมุติเราทำนายจุดอ่อนเนี่ยจนแตกแล้วนะย้ำว่าแตกแล้วตัวละครที่ก่อนแตกจะโดนดาเมจเพิ่มขึ้น 500%นี้ผมจะเริ่มที่ตู้ฉางตีเขาก่อนนะไปเลยฮิเมโกะครับสว่าวซ้ำครับอันนี้ต่อเนื่องต่อเนื่องสกิล E อัติเมทแล้วก็สกิล E ซ้ำจื๊บเรียบร้อยน่าจะใช้ไป2เทิร์นนะครับทีนี้มาที่ด่านท้ายถ้าผมจำไม่ผิดมันจะต้องเจอกับซาวล็อกแน่นอนนี่ไงคือปัญหาในการสู้ซาวล็อกจริงๆคือการเบรกมือนะเพราะว่ามือเขาเนี่ยดันเป็นแพ้ไฟฟ้าลมแล้วก็ควอนตัมเทสตัวละครสีดาวในดีผมบังเอิญว่ามีนะพอมามันซ้ำซ้อนตัวลมมันเป็นโบเนียหรือบอนญาตินั่นแหละฮะ
ส่วนควอนตัมผมเป็นเซเล่ก็เลยไม่ได้อัพสีดาวตัวเลยนะแต่ทีนี้ด้วยความที่ให้มันรวดเร็วเราก็จะทำการเบรกเขาไปก่อนให้ประสิทธิ์ที่ไม่โกออกแล้วก็ซ้ำๆย้ำๆนะจัดเต็มไปเรามีเวลาตกๆร่วมๆ รู้สึกจะสี่เทิร์นได้ถ้าผมจำไม่ผิดนี่ก็ความยาวๆครับระหว่างนี้เก็บไปให้ได้มากที่สุดนี่ตีปกติแล้วก็สู้ฉาง QTต้องเหลือให้คนนี้กดอ่ะนะโอ้ผมต้องลุ้นนะไม่ให้โดนเป็นเซอร์วาลเพราะว่าถ้าโดนเป็นเซอร์วาลชีวิตผมเหนื่อยเหนื่อยเลยแหละโอเคถ้างี้ได้ครับไปเบรกไปก่อนคิดรู้สึกเบรกสวอลล็อกเสร็จปุ๊บมือข้างๆโดนด้วยเออนะฮะอันนี้ก็ดีไปลุ้นนะครับว่าทำดาเมจทันไหมนะไปได้เมทซ้ำสี่เปอร์เซ็นต์เรียบร้อยเราก็ได้แปดตานะครับอันนี้ครบโคต้าครบเรียบครบชุดทั้งส่วนของวันนี้เนี่ยมันจะได้อยู่ที่27ด้วยนะแต่ว่ามันจะไม่ขึ้นในนี้นะครับเนื่องจากว่าผมได้ไปแล้วนะแล้วก็ตรงชุดนี้ถ้าสมมุติเพื่อนๆผ่านโดยที่ใช้ระยะเวลาไม่เกิน30รอบเนี่ยมันก็จะได้อีก107รวมเป็น120เท่ากับทั้งกิจกรรมกรรมเนี่ยรวมๆแล้วทั้งหมดด้วยกัน5ด่านด่านละ120เราก็จะได้ตก600นะครับสําหรับวันนี้นะถ้าใครเล่นมาถึงตรงนี้แล้วก็นอกจากนี้ก็ยังได้ตัวส่วนของ Tag of Destiny อีกก็1ชิ้นยังไงก็อย่าลืมมาเล่นกันนะครับของชิ้นนี้สำคัญนะคล้ายๆมงกุฎไอเกนชินนะครับมันจะเอาไว้อัพสกิลกับเควสสกิลหรือเชตเกมนี้ก็เหมือนกันนะก็ถ้าสมมุติใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ